ลิตเติ้ลทอทหารตอนระเบียบวินัยคือหัวใจของเราสวัสดีทุกคนครูยินดีต้อนรับทุกคนสู่ศูนย์ฝึกผาชิงชัยของกองทัพบกตรงนี้แหละตรงนี้แหละจุ๊บแจ๋จะกางเต็นท์ตรงนี้ล่ะโอ้มีนกมีกระรอกเยอะแยะเลยระบบนิเวศของศูนย์ฝึกที่เนี่ยสมบูรณ์จริงๆนะคะไหนดูสิเพื่อนๆมาเข้าแถวกันก่อนได้ยินที่เราพูดไหมมาแล้วค่ะที่นี่พวกเราจะเท่าเทียมกันอย่างแรกที่ครูจะขอให้พวกเธอปฏิบัติตามก็คือระเบียบวินัยไม่ใช่ปฏิบัติด้วยความกลัวแต่ขอให้มีระเบียบมีวินัยเพราะเป็นความสำคัญโอ้ยเจ็บไอ้เจ็บจังเลยเฮ้ยเห็นไหมล่ะพูดยังไม่ทันขาดคำเลยก็ระเบียบวินัยเนี่ยมันสำคัญจริงๆด้วยนะฮะรู้อย่างนี้ก็ดีแล้วทุกคนเดินตามครูมาอย่าแตกแถวครูจะพาไปดูศูนย์ฝึกให้ทั่วเลยเย้ไปกันเลยไปเลยไปเลยโอ้โหถ้ามีวินัยตั้งแต่แรกก็คงไม่ต้องเจ็บตัวอย่างนี้หรอกเนาะเพื่อนๆต้องเคารพระเบียบวินัยให้มากกว่าจุ๊บแจงกับหมูหยองนะคะ